ีกเพียงแค่3วันโตเกียวโอลิมปิก2020ก็จะเริ่มเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการหลังเลื่อนมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติจากปี2563มาจัดกันในวันที่23กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2564แต่ก็ยังมีข่าวถึงปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งกรณีที่พบนักกีฬาต่างชาติป่วยด้วยโรคโควิด-19 เป็นคนที่4ภายในหมู่บ้านนักกีฬาล่าสุดยังมีข่าวลือเกี่ยวกับเตียงกระดาษซึ่งถูกใช้นำมาเป็นที่นอนให้แก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มีความทนทานพอที่จะทำกิจกรรมร่วมกันบนเตียงได้นั่นทำให้ลิสแมคครีนาแกนนักกีฬายิมนาสติกสากลวัย21ปีความหวังของชาติไอร์แลนด์ตัดสินใจทดสอบด้วยการกระโดดขึ้นลงบนเตียงเพื่อแสดงความแข็งแรงของที่นอนของตัวเองพร้อมบอกว่าแน่นอนว่ามันทำมาจากกระดาษแข็งแต่ที่ว่ามันอาจจะพังเพราะถูกกระแทกแรงๆข่าวนี้ไม่เป็นความจริงซึ่งทางโอลิมปิกสากลพอเห็นการสาธิตแบบนี้ก็ได้ทีรีทวิตบอกว่าหากล้างความเชื่องมงายและยืนยันว่าเตียงนี้มีความแข็งแกร่งโดยเมื่อปี2563ญี่ปุ่นได้เปิดตัวเตียงกระดาษที่ทำด้วยกระดาษแข็งแบบคาร์ดบอร์ดมีความยาว2เมตร10เซนติเมตรสามารถรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมพร้อมยืนยันว่ามันมั่นคงสามารถรองรับนักกีฬาทุกรูปแบบโดยมีการผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในโตเกียวโอลิมปิกรวม 18,000 เตียงและพาราลิมปิกเกมอีก 8,000 เตียงซึ่งเตียงเหล่านี้ภายหลังจบการแข่งขันมหกรรมกีฬาจะถูกนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่แน่นอนว่านักกีฬาบางคนกลับไม่คิดเช่นนั้นอย่างพอลเชริโมนักวิ่งมาราธอนตัวแทนชาวสหรัฐอเมริกาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2016ก่อทวิตแซวว่าเตียงนี้มีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกันของนักกีฬามันจะรองรับน้ำหนักได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมอื่นนอกจากกีฬาแต่ตนไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาสำหรับนักวิ่งระยะไกลหรอกนะถึงแม้จะขึ้นไปอยู่บนเตียงพร้อมกัน4คนเตียงก็ยังรับไหวอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้บริษัท Airwiftผู้ผลิตเตียงก็ยืนยันว่าตราบเท่าที่จำนวนคนบนเตียงมีไม่เกิน2คนเตียงจะยังคงแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักไว้และพอหนุ่มนักยิมนาสติกไอร์แลนด์มาโดดเตียงโชว์แบบนี้ก็คอนเฟิร์มว่ามันแข็งอึดทนสามารถทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงกระแทกบนเตียงได้อย่างแน่นอนทั้งนี้เป็นที่รู้กันมานานว่าในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกมักจะมีนักกีฬาบางคนแอบมามีเพศสัมพันธ์กันภายในห้องพักโดยในโอลิมปิกเกมส์2016ที่ริโอเดจาเนโรเจ้าภาพบราซิลได้แจกถุงยางอนามัยให้แก่นักกีฬารวมกว่า 450,000 ชิ้นส่วนในคราวนี้ญี่ปุ่นได้แจกถุงยางอนามัยให้เพียงแค่ 160,000 ชิ้นโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเปิดเผยถึงเจตนาไม่ใช่ให้นักกีฬาใช้ถุงยางอนามัยในหมู่บ้านนักกีฬาแต่เพื่อให้ได้รับรู้และนำมันกลับไปยังประเทศของตน